ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะวันนี้เราก็ช้างเผือกทุกเชือกนะคะวันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องครบแล้วนะคะตัวเอกของเราเลยนะครับพี่ขวัญครับพี่ขวัญทุกเชือกเผือกหมดนะคะวันนี้10เชือกนะคะให้ดูภาพมุมกว้างนะคะแต่ละเชือกสวยงามมากเป็นทีมงานของเรานะคะส่วนฝั่งนี้เป็นพลายทองเงินกับพลายชุมพลนะคะ2เชือกค่ะจะได้ตั้งขบวนนะคะเดี๋ยวรอให้ขบวนตั้งนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมนะคะนี่ก็จะเริ่มแล้วนะคะทำอะไรครับตรงนี้ไปรับแขกเขาครับอ๋อเขาจะให้รับแขกนะคะทางวัดครับเข้าวัดครับเงินเข้าวัดนะคะเห็นทางเจ้าภาพบอกว่ามีขายตั๋วรอบท้องช้างแล้วก็ใครอยากนั่งบนหลังช้างก็มีตั๋วนะคะเพื่อที่จะขึ้นหลังช้างนะคะมีช้างที่ลอดท้องคือ2เชือกนี่นะคะเราเลือกช้างที่นิ่งแล้วก็นิสัยดีนะคะส่วนอีก8เชือกนะคะนั่นก็รอรับแขกนะคะบัตรเหลืองนะคะมันทั่วแขกบัตรเหลืองสีช้างขึ้นบันดาขึ้นไปบนศาลาแล้วก็ติดลงมาบัตรเหลืองนะคะขึ้นไปบนศาลานะคะแล้วก็จะขี่อยู่ด้านนี้มั้ยคะตรงบันไดที่เราทำกลางร่มไว้ขึ้นไปบนศาลาแต่ของชมรมเนี่ยให้ขี่ตอนแบบร่มลงตกเดี๋ยวนี้หน่อยมันจะได้แบบภาพสวยเนาะมันจะได้ไม่ร้อนให้ชาวบ้านเขาขี่ก่อนพวกเราจะร้อนใจเย็นๆร้อนตอนนี้มันแดดอยู่ทั้งวันพรุ่งนี้อีกวันนึงถึงวันเพราะฉะนั้นใครจะรอดท้องช้างนะคะเดี๋ยวเก็บบัตรจองนะคะแล้วก็บอกรอดนะคะเดี๋ยวปรึกษากับควานช้างก่อนนะคะเตรียมกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือช้างนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมงานมาเราจะให้เป็นช่วยเหลือช้างนะคะเพื่อให้เขาได้ไปซื้ออาหารให้ช้างช้างตัวหนึ่งเนี่ยทานวันละหลายโลเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีงานเหล่านี้ช้างก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าพวกเราไม่ช่วยเหลือกันเพราะว่าช้างพวกนี้ก็ไม่ได้ไปเร่ร่อนนะคะไม่ไปเร่ร่อนที่ไหนนอกจากพวกเราจะเอามาร่วมงานอย่างนี้เขาถึงจะมีสิทธิ์ได้มีอาหารทานดีๆนะคะได้มีผลไม้ได้มีต่างอย่างเพราะนั้นพวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์ช้างไทยเรานะคะไว้ให้ได้นะคะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นลอดท้องช้างนะคะทีละ5คนนะคะตามพายช้างบอกขัน5ขัน5ก็ใช้หลักของ5คนลอดนะคะลอดครั้งละ5คนนะคะครั้งละ5นะคะเพราะฉะนั้นรับบัตรคิว5คนเดี๋ยวควานช้างเขาจะต้องพาลอดเราลอดเองไม่ได้อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวควานช้างเขาจะช่วยนะคะเดี๋ยวรอสักพักนะคะให้เอารอดก่อนแล้วกันนะคะนี่ก็ยังบริการถ่ายภาพกันอยู่นะคะก็คนก็แต่งองค์ทรงเครื่องมาสวยงามมากนะคะแล้วก็จะมาถ่ายภาพกันนะคะส่วนฝั่งนู้นก็จะมีพิธีการลอดท้องช้างนะคะนี่คือรอด2เชือกนะคะรอบเที่ยวที่แล้วน่ะก็มาบอก
้วหนูมารอดท้องช้างหนูหายปวดขาเลยปวดขามาตั้งนานไปหาหมอตั้งหลายรอบก็ไม่หายแต่พอมารอดท้องช้างแล้วกลับไปกินยาอะไรก็หายเพราะฉะนั้นตั้งจิตดีๆนะคะเขามาบอกแม่เมื่อคืนเนี่ยพี่ปอก็บรรยายให้แล้วนะคะงานนี้ได้นะคะเขาจะต้องมีพิธีกรรมของเขาความช้างแต่ละท่านเนี่ยผิดในเรื่องศีลข้อ3ไม่ได้เลยจอดตรงนั้นเลยรอดท้องช้างมีคนที่ป่วยเที่ยวที่แล้วนะคะขอตัวจริงเสียงจริงมายืนยันด้วยเมื่อคืนมาบอกแม่ว่าเที่ยวที่แล้วปวดขาอย่างมากพอมารอดท้องช้างกลับไปแล้วหายปวดขาเลยสงสัยไปโดนลมพัดลมเพที่ไหนมาก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นใครอยากรอดท้องช้างจองตรงนี้นะคะจองตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็รอดครั้งละ5นะคะเพราะหลังจากตรงนี้ไปแล้วเราไม่มีให้แล้วนะคะโอกาสดีๆมาถึงแล้วนะคะก็ให้ทุกท่านเปิดไม้ช่วงเดียวนะคะรอดท้องช้างใครยังที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีความเชื่อในเรื่องนี้รอดได้เลยนะคะควานช้างเขาจะมีวิธีกรรมให้ขอขมานะคะแล้วก็รอดให้เป็นสิริมงคลกลับไปขอให้โชคดีรวยๆกันทุกคนในปีใหม่นี้นะคะขอให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยสรรพเคราะห์เสนียดจันไรต่างๆนะคะจงท่ายด้วยบารมีของพญาช้างเผือกนะคะด้วยบุญบารมีของพวกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะใครยังมีความเชื่อเชิญเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะถ้าเราศรัทธาสิ่งไหนสิ่งไหนย่อมเกิดนะคะเราเป็นบ่อเกิดแห่งสายบุญนะคะในเรื่องของทุกๆศาสตร์นะคะที่ในความเชื่อของเรานะคะรอดเลย5รอบนะคะค่ะเป็นสิริมงคลนะคะเชิญเลยนะคะทุกท่านใครจะเซลฟี่นะคะเซลฟี่ได้เลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราไม่ได้ให้เซลฟี่แล้วนะคะช้างต้องพักผ่อนเซลฟี่ก็เซลฟี่นะคะของรอดก็รอดนะคะควันเราก็ยังให้ฟี่อยู่กันอยู่นะคะก่อนกับพี่แก้วนะคะฝั่งนู้นก็พ่อใหญ่ทองเงินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้จากสระแก้วค่ะสาธุอู้มาไกลเดี๋ยวนะคะพิธีกรรมในการรอดท้องช้างเนี่ยเป็นสิริมงคลค่ะแล้วละคนแต่งชุดสวยนะคะมาในชุดไทยนะคะไปดูเนี่ยอีกแก๊งนึงนะคะนี่สามสาวแต่งชุดมาเหมือนกันมากเลยนะคะสวยงามมากครับไปด้านนู้นค่ะด้านท้องช้าง99บาทด้านนู้นเลยค่ะครับไปทางขุดเลยครับเพิ่มจะ101ตรงโน้นแต่สำหรับใครที่จองในชมรมอยู่แล้วเดี๋ยวรอรับบัตรคิวขออันนี้ไฮเซียวฟี่ครับทั้งรอดทั้งขุดเลยได้ที่รอดทั้งช้างทั้งขุดเลยครับเพิ่มอีกไอ้เขามีเสียค่าบัตรอยู่ครับครับครับไปคุณด้วยครับสวัสดีเซลฟี่ฝั่งนี้เซลฟี่เฉยๆนะคะฝั่งนี้รอดนะคะตอนนี้ช้างเราก็มาพักผ่อนแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ได้บริการเซลฟี่แล้วก็รอดท้องช้างนะคะแต่ละเชือกก็มาพักในร่มนะคะเพราะว่ารอแห่นะคะจัดการครับพลายสอนพลายสอนสิริเราก็มาพักแล้วนะคะนี่พักอยู่ในร่มนะคะวันนี้การเลือกจะสบายขึ้นนะครับสบายนะครับเพราะว่าแม่บ้านก็สบายไม่ต้องสบายแม่บ้านก็สบายค่ะคือเขาฝ่ายถ่ายคลิปนะผมฝ่ายช้างนะครับคนละแผนกไปแผนกช้างกับแผนกขับครับผมครับสบายครับผมแม่บ้านก็นะแผนกคลิปลีลีโอ้ลีลีมันแต่ละเชือกหลบในลมนะอาหารการกินก็กินไม่หมดแน่นอนค่ะวันนี้อิ่มสมบัติแล้วนะคะเยอะๆอย่างนี้กล้วยไม่มีใครดึงออกเลยโอเล่ดูหลับนะครับไปในรถกัดโอเล่ก็ยืนนิ่งนะครับว่าโอเล่อยู่ใกล้ตุ้งนาครับอยู่เยอะสองหนุ่มนั้นก็จะอยู่ด้วยกันนะเอาเงินกับชุมพลนะคะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นอีกทีมงานหนึ่งครับใช่ไหมครับเพราะว่าจะมาด้วยกันจะมาด้วยกันเพราะว่างานนี้เขาต้องการช้างงาที่ไม่ตัดนะคะพี่เซมเราเลยไม่ได้มาหน้าแหลมนะครับวันนี้ส่วนปลายแก้วเราก็ไม่ได้ตัดนะคะแต่ว่าไม่ยาวนะคะ
ะไปมีทางเผื่อเน้นช้างงาที่ไม่ตัดปลายนะคะสภาพต้องการแบบนั้นนะคะก็ได้พักพวกเชือกของพ่อใหญ่อยู่แล้วนู้นนะพ่อใหญ่ที่ตะไคร้นี่นะวันนี้มีพังสาวสองเชือกแค่นั้นนะคะตรงนั้นเขาปลายหมดเลยนะคะนายช้างคุณอยู่ไหนคุณมานั่งเล่นโทรศัพท์แต่ผมไม่ต้องคุมครับที่ควันเรายืนกินอย่างสบายใจนะคะไม่ต้องที่สบายใจเลยนะครับไม่ได้สนใจครับทุกวันนี้วันนี้เต็มที่เลยไหมวันนี้เต็มที่นะควันสบายใจมากวันนี้เต็มที่เลยไหมกลับถึงบ้านเต็มที่เหมือนกันเต็มที่ครับเล่อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจช้างนะคะที่ผมกลัวมีบนน้ำมันนะครับทางผมไม่ตกมันครับเพราะว่ารู้ว่าของมีหนี้เยอะนี่จะไม่ตกมันไม่ว่าจะเป็นพลายแซมสันพลายปันเมืองไม่ตกครับดีพลายท่านว่าพ่อใหญ่ธงชัยไม่ตกพ่อใหญ่ธงชัยยังไม่ตกครับไม่ได้อดนะหวานตกมันตายสอนสิริเราจะตกก่อนอันนี้ตกทุกวันครับเยิ้มเลยรับสมัครด่วนครับหวานตกช้าตกมันช้าไม่ตกมันหวานจะตกก่อนนะครับก็ตัวเล็กมากบ่ตัวเล็กมาไหนรับสมัครอะไรครับเดี๋ยวนี้รับสมัครแม่พันถามคนไหวไหมไหวครับคนหนึ่งล้างจานคนหนึ่งพึ่งข้าวคนหนึ่งซักผ้าเก็บพี่ช้างเก็บพี่ยาคนนี้เอาข่าวสลาวลีลงทองมากกว่าไม่ดีนะครับถึงหน้าบ้านนะฝากคลิปก่อนค่ะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในจะมาสมัครเยอะเกินวุ่นวายแซมสันขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจให้ FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ